ีกหนึ่งคำถามครับที่ถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับผู้หญิงที่ถามว่าผู้ชายที่เข้ามาจะดูยังไงครับพี่ว่าเขามาจริงใจหรือแค่มามีเซ็กส์กับเราผมขอตอบตรงๆครับว่าคุณไม่มีทางรู้นะครับและก็ไม่มีตัวแม้กระทั่งตัวผู้ชายเองบางทีเขาก็ไม่รู้นะครับเจอคุณครั้งแรกปั๊บอย่างที่บอกถ้าคุณเคยเรียนคอร์สนิวยูสารสื่อประสาทที่บอกว่าทำให้เกิดรักแรกพบพวกโดปามีนพวกอะไรออกมาโอ้เขานึกว่าเขารักคุณนะฮะเขานึกในใจเขานึกว่าเขารักคุณแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้รักนะครับเป็นเพียงแต่พวกความหลงหรือสารหลงที่ออกมาในช่วงแรกดังนั้นถามตัวคุณเองหรือเขาเองหรือใครก็เราก็ใครก็ตามแต่นะครับก็ไม่มีใครตอบได้คุณต้องดูนะครับเพราะว่าบางคนตั้งใจจะเข้ามาหลอกแต่พออยู่ไปอยู่มาเห็นว่าคุณเป็นคนที่แบบน่ารักดีอะไรขึ้นมาหลงรักก็มีนะครับบางคนเข้ามาตั้งใจจะมารักแต่ว่าพอมาเจอความเรียกว่าจุกจิกจู้จี้เอาใจหรือเข้ากันไม่ได้ระหว่างคุณกับเขาก็ต้องชิงไปก็กลายเป็นหลอกก็มีนะครับดังนั้นผมขอเตือนไว้ก่อนว่านะฮะเข้ามาครั้งแรกนะครับคุณยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นสิ่งที่คุณควรคิดก็คืออย่าพึ่งไปมีเซ็กส์กับเขาจนกว่าคุณจะเห็นนิสัยที่แท้จริงของเขาศึกษาให้ดีนะครับหัวนอนปลายเท้ามายังไงประวัติคนคนนี้เป็นอย่างไรนะครับไอ้คนเจ้าชู้แป๊บเดียวประวัติมันก็ออกมายังไงมันก็รู้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอคนเจ้าชู้คุณก็ควรอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาจะหยุดที่เรานะครับมันเป็นไปไม่ได้นะคุณมีอะไรวิเศษกว่า10กว่าคนหรือ100คนที่เขาผ่านมาในนั้นนะครับถ้าคุณไปแค่ฟังคำพูดเขาเดี๋ยวคุณอาจจะเสียใจในภายหลังดังนั้นอย่างที่บอกการที่เราจะดูว่าใครหลอกหรือไม่หลอกอีกหนึ่งข้อก็คือว่าคนหลอกเนี่ยมันไม่ค่อยอดทนนะคนเราไม่สามารถจะทุ่มเทหรือว่าหลอกอะไรประมาณ4เดือน6เดือนครึ่งปีมันถือว่าเป็นตลาดไม่น่าลงทุนนะครับสำหรับไอ้พวกผู้ชายเจ้าชู้ถ้ามาจีบคุณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วคุณยังลีลาไม่ยอมไม่เข้ามีเซ็กด้วยอะไรด้วยบางทีมันก็ชิ่งนะมันบอกว่าโอ้ยนี่เสียเวลานะถ้าไปกับคนอื่นเนี่ยอาจจะได้กินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเวลาที่จะมาหลอกคุณ6เดือนนะอาจจะไปหลอกคนอื่นทีละ15วัน15วันครึ่งเดือนครึ่งเดือนได้ต้อง12คนนะดังนั้นอีก1ข้อก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจว่าเขามาดีมาร้ายหรือว่าอะไรก็ตามแต่เรื่องเซ็กส์เนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วดูถ้าเกิดว่าเขาพยายามจะจีบคุณแล้วก็ความสัมพันธ์พัฒนาไปเรื่อยเดือนแรกค่อยๆขึ้นมาเดือน2ค่อยๆพัฒนาเป็นกราฟอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยนั่นแสดงว่าเขามาดีนะครับแต่ถ้าคุณจะบอกว่า7วันนี้ดูยังไงว่าเขาหลอกไม่หลอกไม่มีทางรู้ไม่มีใครรู้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแม้กระทั่งคุณเองหรือตัวเขาเองบางทีเขาก็ยังไม่รู้นะฮะดังนั้นไอ้เรื่องตรงนี้แหละที่มันจะพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราอยู่กันไปสักพักนึงระยะนึงความสัมพันธ์มันเป็นกราฟวิ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นค่อยๆแบบผูกพันกันมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เขามาจริงจังนะครับแต่ถ้ามามาชิ่งชิ่งหายหายแวบแวบใหม่ไลน์ก็ไม่ตอบโน่นนี่นั่นยกหูทีจะคุยเซ็กโฟนบ้างยกหูทีจะนัดกินข้าวชวนไปคอนโดบ้างนะฮะอันนี้ก็เข้าข่ายละว่ามาแบบไม่จริงใจมาเพื่อการนั้นเท่านั้นดังนั้นเวลาครับนะฮะจะเป็นคำตอบให้คุณเองคนหลอกมันจะไม่ค่อยทนดึงช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดถ้าเกิดว่ากราฟมันค่อยๆวิ่งขึ้นไปเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้วันนั้นคุณจะรู้คำตอบได้ด้วยตัวเองครับถ้าคุณเป็นคนที่มีปัญหาความรักนะครับไม่ว่าคบกันไปแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาไม้ไหนทำไมมีแต่คนเข้ามาหลอกคุณอยู่ตลอดเวลาทำไมคบไปแล้วมีปัญหามือที่3ทำไมคบไปแล้วมีปัญหาความรักจืดจางผมอยากให้คุณดูคอร์สนี้ครับNew You New You จะเป็นคอร์สที่บอกตั้งแต่วันแรกที่คุณเจอกันสารสื่อประสาทตัวไหนที่ออกมาในสมองที่ทำให้คุณรู้สึกเกิดความรู้สึกรักแรกพบและมันจะหมดลงไปได้อย่างไรแล้วเราจะทำให้มันเป็นรักแท้ได้อย่างไรนะครับช่วงโปรโมชั่นแน่นอนทุกคนใครๆก็มีแต่เราจะเชิญช่วงโปรโมชั่นนี้ไปสู่รักแท้ได้อย่างไรก่อนที่มันจะหมดลงไปปัญหาที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่อง value ของผู้หญิงคุณต้องรู้จักเรื่องต้นทุนของความรักคุณจะสร้างต้นทุนความรักขึ้นมาได้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นคุณค่าของผู้หญิงคืออะไรหลายคนคิดว่าความดีเอาชนะทุกอย่างได้แต่มันเป็นแค่หนึ่งใน value เท่านั้นเองสิ่งควรทำสำหรับความรักข้อห้ามทำสำหรับความรักและการเดินทางของความรักทั้งหมดนะครับคุณจะต้องรู้อะไรบ้างระหว่างทางรวมไปถึงทฤษฎีทางความรักนะครับรวมมาทฤษฎีสามเหลี่ยมของความรัก Triangular Theory of Love ของ Sternberg นะครับ Passion Intimacy Commitment ทั้งหลายทั้งปวงถ้าคุณรู้ทุกทฤษฎีเหล่านี้คุณจะอ่านใจผู้ชายออกคุณจะอ่านใจฝั่งตรงข้ามหรือเพศตรงข้ามออกว่าเขาคิดอะไรกับคุณทั้งหมดนี้ครับถูกรวมอยู่ใน New You 9 คลิป 9 ชั่วโมงดูที่ไหนก็ได้
ดูย้อนหลังก็ได้ไม่มีวันหมดอายุอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดแล้วทัศนคติทางความรักของคุณจะเปลี่ยนไปเลยสิ้นเชิงคุณจะรักตัวเองเป็นคุณจะรู้วิธีในการอยู่กับเพศตรงข้ามได้อย่างดีที่สุดถ้าความรักมันจืดจางไปแล้วคุณจะรู้วิธีว่าจะทำอย่างไรให้เขากลับมารักคุณอีกครั้งนิวยูครับคลาสเดียวที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติผู้หญิงมาแล้วมากมายทุกคนที่ลงคลาสนี้บอกว่าตัวเองเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้และทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นและความสัมพันธ์ดีขึ้นในทุกด้านได้จริงๆทักกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนิวยูในวันนี้ทาง Facebook Club Geek Line @Club Geek หรืออยากดูตัวอย่างบางตอนใน YouTube Club Geek นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่ความรักมันยากบางทีเป็นเพราะคุณรักไม่เป็นเท่านั้น